ดีครับวันนี้ผมมาขายข้าวเกี๊ยวปลาทอดแรปเปอร์ครับเป็นข้าวเกี๊ยวปลาทอดแรปเปอร์ที่สะอาดกรอบหอมหวานอร่อยมากเลยครับแต่ข้าวเกี๊ยวปลาทูน้องสามารถเก็บได้นาน20วันนะครับตอนนี้ผมมีความฝันในอนาคตจะเป็นนายแบบให้ได้ครับไม่ว่าอะไรผมทำให้สำเร็จครับแน่นอนว่าไม่2ปีก็อีก3ปีข้างหน้าผมจะทำให้สำเร็จครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่102โลผมชั่งล่าสุดไว้นะครับผมตั้งไว้75โลครับก่อนหน้านี้115โลครับเดี๋ยวลองฟังผมแล้วให้ดูก่อนนะครับครับสำหรับผมแล้วชีวิตคือการต่อสู้ครับชีวิตไม่ใช่การยอมแพ้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าอ่อนแออย่าท้อและอย่ายอมแพ้ครับย่อนี่คือกิจวัตรประจำวันที่ผมยังหายใจเข้าเกี่ยวปลาผมสะอาดและมันคือแรงบันดาลใจสิ่งที่ผมทำไม่คิดจะอายใครเข้าเกี่ยวปลาผมสะอาดพร้อมด้วยแรงบันดาลใจแม้ผมจะตกหรือแดดจะออกก็ไม่เคยคิดจะท้อแต่ขอโทษทีแล้วกันนะครับสมมติยังไงถึงครับว่ายอมแพ้แม้คนเราทุกคนจะเกิดมาไม่เท่าเกี่ยวกันเวลาผมเล่าเวลาผมแรกเข้ามาเป็นกิจวัตรประจำวันสิ่งที่เราทำมันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับขอให้คุณที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าอะไรคุณก็ทำได้เพราะชีวิตคือการต่อสู้อย่ายอมแพ้ง่ายสวัสดีครับวันจากไปผมเป็นแรปเปอร์แล้วผมไม่คิดจะอายใครแต่อย่างใดแล้วผมก็เป็นเกมเมอร์ทำให้คนหลายๆคนได้มองไกลเขาเกี่ยวปลาของสะอาดเข้ามาคือแรงบันดาลใจขับเคลื่อนและก้าวเท้าเดินต่อไปสู้ครับพี่ว่าแล้วผมจะทำได้สวัสดีครับโย่เอาน้ำตะแก้วไหมครับน้องโย่เฮ้ยจำได้แล้วยอดยังงูมั้ยเนี่ยไม่ให้หรอไม่ให้ครับถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ถุงละ30บาทครับเก็บได้นาน20วันนะครับ3ถุง100ได้ไหม3ถุง100ได้ครับโอ้ถุงละเท่าไหร่นะถุงละ30 3ถุง100นี่เยอะขาดทุนนะดิครับมา3ถุงน้อง3ถุง3ถุงสุดยอดน้องมาครับกระเพรามากเลยอะไรอ่ะสุดยอดมาไกลเลยถุง